ชาวเน็ตเรียกร้องมิลลิต้องลงเรียนซ้ำหลังได้อภิสิทธิ์สอบใหม่เหนือนักศึกษาคนอื่นทำเอาแร็ปเปอร์สาวมิลลิดานุภาคณาธีรกุลที่กำลังศึกษาอยู่ที่คณะดนตรีมหาวิทยาลัยอสัมชัญโดนกระแสตีกลับไปแบบเต็มๆหลังออกมาจวกอาจารย์ที่ประกาศคะแนนผลสอบกลางภาควิชาภาษาอังกฤษพร้อมถามถึงสาเหตุที่ตนไม่มีคะแนนในครั้งนี้ภายหลังเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นตนโง่เองเพราะ MacBook ที่ใช้ในการสอบนั้นเป็นรหัสของเพื่อนตนเองที่ได้ดรอปไปแล้วแต่ MacBook ได้จำรหัสของเพื่อนไว้จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นแค่นั้นเองจากนั้นจึงถามอาจารย์ว่าต้องทำอย่างไรสามารถย้ายคะแนนได้ไหมซึ่งทางคณบดีก็ตอบว่าไม่ได้แต่ต้องสอบใหม่ด้วยการทำเรื่องการสอบล่าช้าและเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาทโดยเจ้าตัวได้เผยถึงอาจารย์คนดังกล่าวว่าอาจารย์ไม่ผิดแล้วคือผิดที่หนูโง่เองอาจารย์ไม่เป็นสลิ่มนะคะทุกคนอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรเลยอาจารย์แค่ไม่น่ารักกับหนูมาหลายรอบแล้วหนูก็ไม่ไหวแล้วหนูก็บ่นหนูคือนักศึกษาคนหนึ่งเท่านั้นเองจากนั้นสาวมิลลิได้ทวีตข้อความอีกครั้งว่าตนเองนั้นได้สิทธิ์ในการสอบใหม่ทำเอาชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความเหลื่อมล้ำความเท่าเทียมกันอย่างหลากหลายความคิดดังนี้แท็กนี่มิลลิจะมาเล่าให้ฟังสำหรับคนนอกนะเพราะน้องมันไม่ยอมอธิบายเอาแต่พูดว่าหนูโง่เองและตบท้ายว่าแต่อาจารย์ไม่น่ารักกับหนูการที่บอกว่าอาจารย์ปัดความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเด็ก A-Back ทุกคนใครเกิดมีปัญหาอะไรกับเว็บต้องติดต่อเองอยู่แล้วอาจารย์ไม่ใช่คนคุมระบบอีกอย่างเวลาติดต่อไปฝ่ายไอทีจะมีการถามว่าตอนสอบน่ะทำอะไรบ้างกดส่งยังเน็ตหลุดเปล่ามันเด้งหายเองหรอเนี่ยมันถึงต้องติดต่อไงอาจารย์ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบความจริงประโยคที่บอกว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนคุมระบบแม่งชัดแล้วนะอีกอย่างการที่น้องล็อกอิน ID ผิดเป็นของเพื่อนนักศึกษาธรรมดาโดนชีตติ้งแล้วมั้งชื่อคลิปอีกอาจารย์ตัวร้ายทั้งที่ตัวเองผิดเองทั้งหมดยังจะตั้งชื่อคลิปแบนนั้นอคติส่วนตัวแล้วล่ะค่ะอาจารย์ก็โดนด่าฟรีไปดิส่วนเรื่องเลดเอ็กเซมจริงอยู่ที่ทุกคนมีสิทธิ์ยื่นเรื่องแต่เลดเอ็กเซมมันสำหรับมีรายสำคัญจริงๆเช่นคอขาดบาดตายเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดถ้าเหตุผลมันดูไม่เมกเซนจะไม่ผ่านเช่นลืมวันที่สอบแล้วเพิ่งนึกได้รถติดจำวันสอบผิดถ้ายื่นเรื่องยังไงก็ไม่ผ่านต้องเรียนใหม่อย่างเดียวต้องดรอปและรอลงใหม่เทอมหน้าแต่กรณีมิลลินางสะเพร่าเองแต่ได้รับสิทธิ์นั้นไพรวิลเลจสุดๆทั้งที่เกิดจากความสะเพร่าเองเนี่ยนะจริงๆก็ต้องว่าหมอด้วยแหละที่ให้ผ่านไหนความยุติธรรมเอ่ยเด็กที่เทอมก่อนๆที่ไม่ผ่านกำหมัดแล้วนะทำไมทำนี้วะก็รอดูเลยน้องมันจะสอบใหม่หรือเลือกทั้งสิทธิ์นั้นอันนี้เห็นด้วยนะคะซึ่งทุกหมอก็เป็นแบบนั้นไม่มีการสอบย้อนอยู่แล้วถ้าความผิดเกิดจากตัวเราเองจะสอบย้อนได้ต้องอยู่ในเงื่อนไขเช่นป่วยหรือมีกิจกรรมป่วยยังต้องมีใบรับรองแพทย์มหาลัยไม่เหมือนโรงเรียนจริงๆนะสอบสำคัญมาก